เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมที่ติดตามไลฟ์สดธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพวันนี้ป่ามาเยี่ยมชมป่ามาเยี่ยมชมพระธาตุสีสองเมืองนะม่อนพระสีสองเมืองศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาม่อนสีสองเมืองซึ่งมีพระธาตุสีสองเมืองซึ่งครอบครัวขื่นสีขาวคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญได้มาร่วมคิดร่วมใจกันสร้างไว้ที่ม่อนแห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่คนที่เพิ่นเดินทางต้องเที่ยวไปมาจะได้มาสักการะบูชาจะปลาขึ้นไปแอวตั้งบนเนอม่อนสีสองเมืองม่อนพระสีสองเมืองเดินขึ้นบันไดไปเดินขึ้นบันไดไปพระธาตุสีสองเมืองเนาะพิมอนพระสีสองเมืองแห่งนี้ครอบครัวกิ่วแก้วโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงกิ่วแก้วและครอบครัว ได้สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนา อุทิศบุญกุศลให้กับหลวงปู่ทองสิริมังคโลเนาะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ครอบครัวกิ่วแก้วเคารพนับถือซึ่งได้สร้างร่วมกับครูบาอาจารย์และครอบครัวขื่นสีขาวที่เขาได้ช่วยกันได้สร้างพระธาตุสีสองเมืองขึ้นเมื่อปี2554-55ปลาขึ้นไปชมตังบนปลาขึ้นมาชมหลายคนได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เขาได้สร้างพระธาตุจนถึงได้ร่วมกิจกรรมในการสร้างศาลาต่างๆเนาะได้ขนบดินกีขนศิลาแรงขึ้นมากันได้มาเพี้ยวมาพัดไปมาช่วยกันจนทำให้ณวันนี้เขามีพระธาตุสีสองเมืองซึ่งงดงามพระธาตุสีสองเมืองมีอยู่3องค์องค์ที่ ด้านหน้านี้เป็นองค์ด้านซ้ายมือเนาะเป็นองค์ที่เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของตั้งจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุดอยสุเทพเนาะแล้วก็2องค์ทัดไปนั้นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงไฮเปิ่นมีพระธาตุดอยตุงจะมี2องค์เป็นแฝดกันเนาะก็จะมีที่นี่เป็น3องค์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จะได้หันความงดงามย่อส่วนลงมาจากของจริงเล็กน้อยเพื่อจะให้มันเข้ากับสถานที่ที่เฮามีบัดนักแต่ใดเนาะนี่ก็เป็นศาลาตั้งหลังเป็นศาลากิจกรรมต่างๆเวลามีกิจกรรมก็ใช้ศาลาหลังนี้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เราได้เนี่ยได้ทำกัน
ช้านี้ที่ม่อนสีสองเมืองบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมาชมกันปกติขึ้นมาจะมีคนมาอยู่เยอะแยะเนาะเพราะว่าขึ้นมาในช่วงทำกิจกรรมแต่วันนี้ผมมีไผมาทำกิจกรรมมาอย่างที่นี้นะก็เลยดูจะง่อม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 เงาเงาสงบเงียบดีถ้าขึ้นมาทำกิจกรรมก็จะเพี้ยวจะพัดเหี่ยครั้งหนึ่งถ้าบ่มีไผอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะบ่ได้ทำกิจกรรมอย่างห้องน้ำห้องท่าก็พร้อมที่จะให้บริการมีไฟส่องให้ด้วยใช้ไฟออโตเมติกถ้าคนเดินผ่านก็จะมีแสงขึ้นมาพระพุทธรูปสีสองเมืองเชิญค่ะมากราบพระพุทธรูปพระเจ้าสีสองเมืองกัน
ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อพระดุพระเจ้าศรีสมเนาะแต่เดิมปฏิสถานอยู่ที่บริเวณศาลาด้านหน้าด้านหน้าก็คือจุดที่เอาได้สร้างพระธาตุเจดีย์สามองค์นักศรีสมเนาะไว้นานๆ นะมันสำนึกสุดสมครูบาอาจารย์ก็เลยย้ายจากตรงนั้นมาสร้างศาลาศาลาการประเรียนหรือว่าศาลาปฏิบัติธรรมตรงนี้แล้วก็ย้ายองค์พระพุทธรูปมาประดิษฐานตั้งไว้เป็นพระประธานบนหม่อนสี่สองเมืองเท่านี้คือว่าพระเจ้าสี่สองเมืองนะครับแล้วก็มีลูกเมืองของหลวงพ่อเจ้าคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หลวงพ่อเจ้าคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านะการที่สถาปนิกก็เป็นสาวของจุดที่เกิดในการในการมาสร้างพระพุทธรูปสู่สองเมืองปริสถานยุทธิลิกเพื่อจะทำให้คนทั้งหลายที่เดินทางผ่านไปผ่านมาได้สักการะบูชาพระพุทธรูปพระเจ้าสู่สองเมืองเพื่อเป็นมงคลในการเดินทางไปมาที่ใดปลอดภัยมีโอกาสประมาณเด้อไม่เหี่ยวสถานแห่งที่แห่งนี้ต้อนรับสำหรับนักศีลนักบุญที่จะมาแสวงบุญมาปฏิบัติธรรมมาแวะมาแหวะมาแอวไดโมเดสถานพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะมาพักสักคืนสองคืนนี้ใดแต่พักอยู่ประจำนี้ตังเจ้าหน้าที่ป่าไม้เปิ่นบ่อนุญาตเนาะเพราะกลัวมีปัญหาเรื่องทางเทคนิคต่างๆหลายอย่างหลายประการนะเอาละมาดูพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองเรียบร้อยก่อนจะเข้าวัดสาจะเดี๋ยวก่อนจะมีกิจกรรม อีกครั้งหนึ่งนะสถาญาติโยมไผ่อยู่ใกล้ก็มากันเนาะก่อนเข้าวัดสาก็จะมีกิจกรรมสักการะบูชาพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองก่อนที่จะเข้าวัดสาตามวัดวาอารามของตนต่อไปได้สร้างห้องน้ำห้องท่าไว้รองรับดอกผลที่เปิ่นเข้ามาปฏิบัติธรรมมีอยู่หลายห้องเหมือนกันเป็นพื้นที่ที่ได้ขอใช้ประโยชน์กับอันทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้สำนักพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจประมาณ1ไร่แถวพื้นที่บริเวณนึงบริเวณที่ขอใช้ประโยชน์แต่ก็อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้อยู่เอาละศรัทธาญาติโยมป่ามาแอวแล้วเนอะแอวบนดอยนางแก้วแล้วไปติเกิดเติงหาดอยนางแก้วได้หันแล้วเนาะ